ครับโอ้โหโดนครับโดนครับตอนนี้น้ำที่นี่ก็ลดลงไปเยอะแล้วนะครับก็มีพวกชาวบ้านเขาจะเอาไม้อะไรมาทิ้งไว้นะครับนี่เนาะเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นมีแบบการซุยของพื้นไม่แน่ใจว่าเป็นปลานิลหรือเป็นตะไคร่น้ำเดี๋ยวลองไปตกกันตรงนี้นะครับครับตื่นเต้นทุกไม้ครับที่นี่จม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 เรียบร้อยครับโอ้โหเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโดนครับโดนครับอึ๊บเข้ามุดอย่างเดียวเลยครับโอ้โหตัวเบลเลอร์ไซส์ใหญ่นะครับโอเคครับหมดแรงที่จะต้องเล่นครับโอ้โหขึ้นมาแล้วหลุดพอดีโอ้จับไม่ทันโอ้ยเป็นปลาต้อยนกเขานะครับไซส์ประมาณนี้ประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวมาอีกไอ้หมายนี้ต้องเจอของแข็งโอ้โหงัดโอ้โหโดนครับโอ้โหโดนครับโอ้โหปิดมาดูดิครับก็ตอนเย็นนะมาเอาคืนนะครับกับคันกระบองวานอนนะครับ 3.6 ครับเมน12ชิงหน้า8นะครับทุนเบอร์3นะครับเบ็ดชิโนมาตัดนะครับผมโอเคครับลุยกันเฮ้ยโอเคครับรอลุ้นไปด้วยกันครับโดนครับโอ้โหตกใจตกใจนะครับโอ้สายนี้เรียบร้อยครับกระบองมานอนเอาขึ้นมาได้สบายนะครับเป็นปลาสร้อยนกเขาสายใหญ่นะครับในเทียบกับถ้วยครับถ้าเป็นสายนี้ก็คืองัดบิน บอกเลยกระบองมานอนงัดบินนะครับสายนี้ถ้าเป็นไซนี้นะกระบองวานอนงัดบินเลยนะตกใจแต่ว่าตัวใหญ่ยังอยู่นะตัวใหญ่ยังอยู่คือยังเขาไม่มีฟองอยู่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวตามต่อครับโอเคครับสวยงามครับถือว่าตัวใหญ่นะครับโดนครับโดนแล้วอุ๊ยโอ้เป็นปลาสร้อยนกเขาเหมือนเกินเดิมๆนะครับเอาใหม่ครับเป็นปลาสร้อยนกเขาเหมือนเดิมนะครับก็โอ้โหไซส์ใหญ่เหมือนกันนะเออยังไม่เจอตัวที่แบบทําให้เราแบบพ่ายแพ้เมื่อตอนกลางวันนะครับโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อันนี้ผมได้2ตัวเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวปล่อยไปก่อนนะครับ
าโดนครับโอ้โหเขาโดนครับโอ้โหเรียบร้อยพูดดูคันจะไม่รู้ปลาอะไรนะน่าจะเอาไปติดกับกองไม้ครับโอ้โหต้องลองเอาไม้เข้ามาดูก่อนนะติดกองไม้อ่ะนี่กองไม้ข้างล่างโหยปานไปแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเอาไม้ออกก่อนเมื่อกี้นี้มันไปพอมันกินแล้วปุ๊บมันวิ่งไปลากเข้ากับกิ่งไม้แล้วมันก็หลุดไปนะครับหลุดรอบสองแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะมารอบสามมาหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้ดูแล้วไม่น่าหลุดนะแต่ไม่แน่ใจว่ามันวิ่งพาแล้วก็พาเส้นเอ็นเราเข้าไปภายในกิ่งไม้หรือเปล่าแต่แบบแรงดึงที่ได้เลยนะครับไอ้ตัวนี้มันดวงดีนะสองรอบแล้วเนี่ยลองตามดูต่อวิ่งโดนโอ้โหโอ้ตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่สามนะครับตัวที่สามนะครับเป็นปลาสร้อยนกเขาไซส์ใหญ่นะครับใหญ่มากสามตัวแล้วตัวขนาดนี้ก็ไม่ใช่น้อยตัวปลานะครับตัวขนาดนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนทุ่นฮะตัวไซส์ประมาณนี้ครับใหญ่กว่าถ้วยไหมโอเคครับเราก็ยังไม่เจอตัวที่แบบเป็นสัตว์ประหลาดที่มาจู่โจมเราเมื่อกลางวันนะครับโอเคครับอีกสักพักแสงน่าจะหมดนะแสงหมดก็น่าจะพักผ่อนนะครับวันนี้แต่เราก็ยังไม่เจอสัตว์ประหลาดของเรานะครับคงได้มาตามกันเรื่อยๆนะครับน่าจะมีตัวตรงนี้มันค่อนข้างที่แบบลึกลับนะเพราะว่ามันไม่มีใครมาเอามันต้องบอกงี้ไม่มีใครมาเอามันคือแบบเนี่ยดูอย่างกิ่งไม้เต็มหมดเลยถ้าไม่ได้หว่านแหแบบปิดคลองหว่านเงี้ยมันคงจะได้ตัวยากครับ